สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับอยู่กันกับเกมมือถือ Master of Night นะครับเกมแนว SRPG ผสมผสานกับแนว Idle ที่กำลังจะเปิดให้บริการในเซิร์ฟโกลบอลนะครับรวมถึงสตูไทยด้วยในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาเตรียมความพร้อมก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นเกมนี้นะคลิปนี้เราก็จะมาอธิบายถึงเรื่องเวทนะครับหรือว่าระบบสเปลในเกมนี้นะครับระบบสเปลในเกมนี้นะครับเราก็จะต้องมีการซุ่มกาชาหรือว่าฟาร์มหามานะครับจากกิจกรรมหรือจากการลงด่านอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือในส่วนของการสุ่มกาชานะครับมันจะเหมือนกับการสุ่มตัวละครเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้ตัวของมันโดยเฉพาะนะครับจะเป็นตัวสีน้ำเงินตรงนี้นะครับซึ่งตัวพวกนี้หาได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะมีมิชชั่นแล้วก็พวกหอคอยต่างๆที่ให้เราฟาร์มได้นะครับเนี่ยผมก็มีเหลืออยู่30กว่าอันไม่ได้สุ่มขี้เกียจสุ่มนะครับแล้วก็จะมีพวกตั๋วสุ่มที่เป็นแบบธาตุโดยเฉพาะด้วยนะครับสำหรับเวทเกมนี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย5ธาตุด้วยกันนะครับโดยที่ระดับของเวทนะครับมันจะแบ่งเป็นระดับขอบลุงนะครับขอบทองขอบเงินแล้วก็ขอบทองแดงนะครับโดยเริ่มมาเนี่ยมันจะมีเวทให้ทุกสายแหละนะครับเป็นแบบขอบทองแดงขอบทองแดงนี่เราไม่สามารถอัพเลเวลได้นะครับมันจะแม็กที่เลเวล1หมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกขอบเงินขึ้นไปนะครับขอบเงินก็อัพได้ถึงเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราถึงจะแม็กมันน่ะนะครับพอเราได้ตัวเวทซ้ำมานะครับเราสามารถเอามาอัปเกรดแม็กเลเวลของการ์ดเวทได้นะครับคล้ายๆอัพแคปเลเวลของตัวละครอัพดาวอะไรแบบนั้นนะครับโดยตรงนี้เขาจะเรียกว่าระบบ Engraving นะครับซึ่งมันสามารถอัพไปได้ถึง5เลยนะเกรด5เลยนะครับก็น่าจะ50เลเวลนะถ้าดูไม่ผิดนะครับผมทีนี้มาดูสายของเวทนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นสายเวท Destruction นะครับเวทนี้จะเน้นเรื่องการเผาไหม้แล้วก็ระเบิดนะครับรวมถึงมีการติดสตันด้วยนะลักษณะของเวทนะครับก็แล้วแต่อันเลยถ้าอย่าง Phoenix Dice นี่ก็จะทำดาเมจนะครับแล้วก็ติดเผาไหม้ Descendant อันนี้ก็จะทำดาเมจนะครับแล้วก็มีดีบัฟศัตรูนะครับคาเป็ดบอมบิ้งนี่จะเป็นเสกลูกระเบิดนะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับดิซี่ไฟนี่ก็จะเป็นแบบมีติดไหม้นะครับทำดาเมจด้วยแล้วก็ติดสตันด้วยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบหลักๆของสายเดสักชันเลยนะครับแต่ว่าสายนี้มันจะไม่มีฮีลนะครับไม่มีรีมูฟดีบัฟอะไรแบบนี้นะเวลาโดนดีบัฟของศัตรูเนี่ยอย่างหลับอย่างแข็งอย่างอะไรแบบนี้คือสายนี้ก็จะทำได้แค่ยิงเวทแรกกับเขานะครับต่อมาเป็นสายโฮลี่นะครับHoly ก็จะเป็นสายศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับหลักๆจะเน้นเรื่องการฮีลนะครับรวมถึงการรีมูฟดีบัฟด้วยนะครับตรงเวทเนี้ยมันก็จะมีเสริมพลังโจมตีเสริมพลังป้องกันด้วยนะครับแล้วก็ทำดีบัฟบางส่วนได้โดยการลดพลังโจมตีคู่ต่อสู้นะครับอะไรแบบนั้นอย่างตรงนี้ก็จะเป็นรีมูฟดีบัฟให้เราทั้งหมดนะครับแล้วก็เพิ่ม ADK นะแล้วก็ตรงนี้เป็นฮีลแล้วก็ทำอินฟลิกนะครับลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้นะครับอะไรแบบนี้อย่างนี้ฮิวหมดเลยทั้งตี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลดพลังโจมตีคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ดูดพลังมาเป็นพลังโจมตีฝั่งเราลดเหมือนกันแต่ว่าเราทำให้ฝั่งเราโจมตีได้2ครั้งอะไรแบบนั้นนะต่อมานะครับก็จะเป็นเวทสายดาร์กนะครับขึ้นชื่อว่าเวทสายดาร์กเน้นเรื่องการทำดีบัฟแล้วก็ทำดาเมจอยู่แล้วนะครับแต่ดาเมจอาจจะสู้เดตักชันไม่ได้นะแต่ดีบัฟมันค่อนข้างแสบนะครับเพราะว่าไอ้เวทสายดาร์กเนี่ยบางทีก็ลดค่าแอคชั่นพอยต์นะครับลูกไฟเกตในการโจมตีหรือการเคลื่อนไหวหรือการใช้เวทของคู่ต่อสู้ได้นะครับฟอร์ดเลนอะไรพวกนี้ก็ยิงแล้วติดแข็งนะครับรวมถึงมีติดลดพลังโจมตีแบบเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีสตันด้วยคือมีหลายอย่างสำหรับสายดีบัฟนะครับมันอยู่ที่ว่าเราสุ่มได้สายไหนมาเยอะนะครับแล้วก็ถนัดในการเล่นสายไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นสายบุกเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเจอสายบุกกันเองแล้วเวทเขาแข็งกว่าอย่างเงี้ยเราก็ถอนดีบัฟไม่ได้นะครับต่อมาเป็นสายโปรเทคชันนะครับสายโปรเทคชันนี่จะเน้นเรื่องการรีมูฟดีบัฟนะครับแล้วก็เน้นไปเรื่องค่าพลังป้องกันนะครับรวมถึงเสริมพลังโจมตีได้บ้างนะครับคือผมมองว่าสายนี้ที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้สายนี้นะครับเพราะว่ามันดูค่อนข้างสมดุลนะครับแม้ว่าจะฮีลได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าการเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยมันก็ทำให้เรารับดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับบางอันก็จะมีแบบป้องกันเพิ่มได้หลายตัวและฮีลด้วยนะครับรวมถึงสามารถดีมูฟดีบัฟแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยสายนี้นะครับก็มีสร้างบาเรียได้ด้วยนะอยู่ที่ว่าใครถนัดนะครับอีกเวทหนึ่งก็จะเป็นสายวายนะครับเป็นสายป่านั่นเองนะครับ
เม็ดอันวายเนี่ยมันจะเป็นเน้นเรื่องพิษนะครับการติดพอยซันแล้วก็ทำดาเมจลดอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงลดพลังโจมตีคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็จะมีเวทหลับมาด้วยรอซี่คือการเสกหลับหลักๆแล้วจะเป็นเรื่องการดีบัฟซะเยอะนะครับยิงพิษใส่ศัตรูลดพลังโจมตีลดเลือดนะครับแล้วก็ยิงให้หลับอะไรแบบนี้รวมถึงมีพวกการ์ดเกี่ยวกับการวางแท็บด้วยนะเป็นสตันแท็บวีนอมแท็บอะไรแบบนี้นะครับสายนี้ก็จะคล้ายๆสายดาร์กแต่ว่าจะไปอีกแนวหนึ่งนะครับสำหรับไบเวทนะครับนอกจากการได้มาในส่วนของการซัมมอนกาชานะครับตรงที่ผมบอกไปนะตรงนี้นะครับที่มันจะมีกาชาจริงๆแล้วถ้าเริ่มเล่นใหม่ๆมันจะมีอีกตู้นึงนะครับที่เลือกได้ว่าจะเอาท่านไหนโดยเฉพาะนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งที่จะได้มานะครับแล้วก็ได้แบบลุ้งเลยดีๆก็คือ Weekly Dungeon นะครับก็จะเป็น Dungeon รายสัปดาห์นะครับให้เราเก็บเหรียญ Dungeon นะครับซึ่งหาไม่ยากนะเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี้ยเวทต่างๆนะครับมาสุ่มให้เราเลือกเพื่อเอาไปอัปเกรดหรือว่าเอาไว้ซัมมอนเรียกมาใช้นะครับตรงนี้มีได้หมดแล้วก็มีกล่องสุ่มด้วยนะครับเนี่ยมันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะอาทิตย์นึงก็จะเปลี่ยนทีนึงนะครับเวทสีลุงก็มีสีทองก็มีนะครับสีเงินก็มีอะไรแบบนี้นะต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพามาดูระบบอันต้าของเวทนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเข้ามาตรงนี้นะอันต้านะครับแล้วก็สเปลอันต้านะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของระบบเวทนะครับมันจะมีเอ็กแท็กนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอ็กแท็กนี่คือใช่มันคือการแบบว่าคล้ายๆว่าพอลงอัพเวทไปแล้วเนี่ยการอัพเลเวลของเวทนะครับเราต้องใช้ใบคัมภีร์เวทรวมถึงเงินนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้เวทไหนนะครับเราสามารถมาเอ็กแท็กคืนได้แต่ว่าจะต้องเสียเพชรนะครับแล้วก็เราสามารถคอมไบเวทได้นะครับตรงนี้จะเป็นแบบสุ่มออโต้อีกทีนึงครับสมมุติเราได้เวทแบบใบขอบเงินนะครับที่เป็นท่าที่เราไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยเราก็มาสุ่มนะครับ5อันสมมุติอย่างนี้นะ5อันนะครับแล้วเราก็มากดคอมไบนะครับตรงนี้ก็จะมีโอกาสรวมกันเป็นเวทอันใหม่นะครับโดยอาจจะขึ้นเป็นสีทองหรืออาจจะรู้สึกว่าจะขึ้นเป็นสีทองเลยนะผมไม่แน่ใจเพราะว่าตรงส่วนนี้ผมไม่ค่อยได้เอามาทำนะครับเพราะว่ามันมีเหลือเยอะอยู่แล้วนะครับเวทมีใบเวทให้สุ่มอยู่เยอะแล้วนะครับเอาล่ะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาสุ่มเวทกันเลยดีกว่านะครับก็ไปที่ตู้ซัมมอนสเปลจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันจะมีตู้อีกอันนึงอย่างที่ผมบอกไปนะมันเลือกได้นะครับแต่ไอ้ตอนนี้มันจะเหลือแค่ตู้ที่เป็นธาตุเฉพาะนะครับธาตุเฉพาะมันก็จะเป็นใบสีโดยเฉพาะของมันนะครับส่วนอันนี้คือสุ่มแบบสุ่มเลยนะครับจัดไปเรามีตัวอยู่30นะครับดูสิว่าจะได้4ลุงไหมมีอันนี้แวบๆอันนี้น่าจะสีทองหรือเปล่าเป็นคาเป็ดบอมบิ้งนะครับเป็นสีทองแสดงว่ารอบนี้เราไม่ได้ลุงนะครับถ้าเป็นสีทองก็จะเป็นแบบเคลือบๆแบบนี้นะโอ้ได้เคิร์ชชาวเวอร์โอเคที่เหลือเอ้ยเคิร์ชชาวเวอร์นี่สี่ลุงนี่ว่ะอย่างเงี้ยเราได้มาแล้วนะครับ20ใบนะครับตรงนี้เราก็ไปซัมมอนให้มันเป็นเวทของเราได้นะครับเดี๋ยวเราซุ่มไปอีกนะครับเดี๋ยวค่อยไปทำทีเดียวมีโอกาสอันนี้เป็นคัสเตอร์เอโคชั่นไม่มีเวทสีฟ้าออกมาเลยสีฟ้าไปไหนหมดโอ้ดาร์คเคิร์ดโอ้คัสเตอร์เอโคชั่นอีกแล้วนะก็ไม่ออกสีที่เราอยากจะเล่นนะครับหูออกขาวออกเวทดำไม่ตรงเลยอีกซุ่มหนึ่งไปทัดไปมีรุ้งไหมนะรุ้งสีน้ำเงินหน่อยวิรอบนี้มีหลายอันดอซี่แท็บสายวายโอ้สายโฮลี่อีกแล้วอยากได้สายโปรเทคชั่นเป็นดาร์คเคิร์ชเฉยอ้าวได้ของดีแต่ว่าเป็นสายดาร์กอีกแล้วนะครับดาร์กทอร์นาโดสรุปเราก็ไม่ได้เวทสายที่เราต้องการนะนะครับมันก็จะแบบนี้แหละนะแล้วก็พอเวลาเราสุ่มเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็เข้าไปที่หน้าสเปลนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะว่าอย่างอันไหนที่เรายังไม่เคยมีนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ดาร์กตัวนี้มาตัวนี้นะครับ
อ๋อเคยได้มาแล้วโอเคโอเคก็ถ้าเคยยังไม่เคยได้มานะครับมันจะขึ้นให้เรากดแบบเลือกมาเป็นเวทของเรานะครับเหมือนแบบซัมมอนออกมาอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเคยได้มาแล้วเนี่ยทีนี้ก็มากดเอ็นกราฟได้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะครับเป็นลูกศรสีม่วงนะมาเอ็นกราฟตรงนี้ก็จะเป็นการอัพดาวของการเวทนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ดาวแล้ว Holy Blessing นะครับตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นเวทใหม่ที่เราเพิ่งได้มาอันนี้ไง Power of Flame ก็มาเอ็นกราฟไปนะครับส่วนของที่มันเหลืออยู่นะครับถ้าเกิดมันซ้ำเยอะหรือเราไม่ได้เล่นนะก็เอาไปสุ่มได้นะครับเอาไปสุ่มในอันต้าที่ผมบอกแต่เวททุกสายนะครับต้องใช้เล่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดันเจี้ยนรายสัปดาห์นะครับมันจะต้องเล่นเวททุกสายแบบบังคับสุ่มนะครับมันจะสุ่มทุกวันอยู่แล้วนะครับเวทมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือไม่สามารถเลือกได้ไม่เหมือนลงด่านทั่วไปหรือว่าลง PVP ที่เราจะเลือกเวทเราได้นะครับหรืออีกเวทหนึ่งวีน้อมแทร็ปเอ็นกราฟไปตรงนี้แคปเลเวลก็จะเพิ่มจาก10เป็น20นะครับเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ